สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนนะครับก็มาพบกับครูปืนอย่างเช่นเคยนะครับในวิชาพละศึกษานะครับเรื่องกีฬากระบี่กระบองนั่นเองนะครับนะในคลิปที่แล้วนะครับครูได้สอนไม้ลำนะครับท่าที่8นะครับหรือการลำไม้ลำท่าที่8คือท่าสอยดาวนั่นเองนะครับที่นักเรียนได้เรียนไปนะครับยากไหมครับไม่ยากนะถ้านักเรียนฝึกปฏิบัติบ่อยๆก็จะทำได้อีกนะครับนะและใครที่ทำใบงานแล้วส่งมาให้ครูนะครับตรงเวลานะครับก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับนะโอเคนะครับในคลิปนี้นะครับคลิปที่2ของเรานะครับในเทอม2ของเราเนี่ยครูก็จะมาพูดถึงต่อเนื่องนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือไม้ลำที่9นะครับวันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับไม้ลำที่9นะครับก็จะชื่อว่าไม้ลำท่าควงแตะนะครับไม่ยากครับท่าควงแตะนะถ้าเรียนตั้งใจดูนะครับและปฏิบัติตามครูนะครับก็ทำได้นะครับท่านี้จะไม่ค่อยยากนะครับเด็กๆก็ลองฝึกดูนะครับโอเคไหมครับนะอ่ะก่อนที่เราจะทำการฝึกกันเดี๋ยวครูขอทวงงานเรานิดนึงนะครับนะในคลิปแรกนะครับไม้ลำที่8นะครับนักเรียนต้องส่งงานทุกคนนะครับนะครูไม่อยากให้ครูประจำชั้นนะครับต้องไปตามงานนักเรียนนะครับพอนักเรียนดูเสร็จแล้วนักเรียนเขียนนักเรียนก็ส่งได้เลยครับไม่ยากครับถ่ายรูปส่งมาในแบบฟอร์มช่องทางการบ้านได้เลยนะครับนักเรียนนะนักเรียนอย่าค้างงานไว้นานนะครับเพราะว่ามันมีหลายวิชานะครับนักเรียนต้องถ้านักเรียนค้างนานไว้นานเนี่ยครูประจำชั้นก็ต้องมานั่งโทรตามนักเรียนให้ทำครับคือครูประจำชั้นเนี่ยเขาก็งานเยอะอยู่แล้วนะครับนักเรียนก็ช่วยๆเบาๆภาระครูหน่อยนะครับโอเคไหมครับนักเรียนนะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันเลยนะครับไม้ลำที่9นะครับท่าควงแตะนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการฝึกนะครับเรียนวิชาพละศึกษาเนี่ยครูเคยบอกแล้วว่าเราต้องอะไรครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อเสมอนะครับนะเราจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับก่อนฝึกปฏิบัติทุกครั้งวิชาพละศึกษานะครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการวอร์มเนี่ยนักเรียนไม่จำเป็นต้องวอร์มตามครูก็ได้นะครับนักเรียนอาจจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์เองเลยก็ได้นะครับการยืดเหยียดด้วยตัวเองก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยถนัดเลยนะครับนะเพราะว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อมันมีหลายท่าเยอะมากเลยนักเรียนจะเอาท่าไหนก็ได้หรือว่าใครคิดไม่ออกก็ยืดเหยียดตามครูไปนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเตรียมพร้อมโอเคไหมครับถ้าพร้อมกันแล้วครับเดี๋ยวไปทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันเลยครับเราจะทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันนะครับนะโอเคนะครับให้นักเรียนเอามือนะครับผมไม่มือนะครับดันที่คางไว้นับ10ครับทุกครั้งเราจะทำท่านับถึง10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับดันข้างครับเอามือขวากดครับ1 2 3 4 5 6 7 8 910ครับต่อไปครับสลับมือซ้ายครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับถ้าต่อไปครับให้นักเรียนจับหัวไหล่นะครับหมุนไหล่ไปข้างหน้า10ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับเมื่อนักเรียนหมุนไปข้างหน้าแล้วก็ต้องหมุนไปข้างหลังด้วยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับโอเคครับต่อไปครับให้นักเรียนกางแขนออกครับบิดเอวซ้ายขวา10ครั้งนะครับ1 2 3 45 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับเหมือนเดิมครับการแขนออกครับแตะสลับก้มแตะสลับซ้ายขวานะครับเอามือขวาไปแตะเท้าซ้ายเอามือซ้ายไปแตะเท้าขวานะครับ10ครั้งนะครับ1 2 34 5 6
เจ็ดแปดเก้าสิบนะครับโอเคครับท่าต่อไปครับให้นักเรียนนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนก้มแตะปลายเท้านะครับค้างไว้นะครับนับสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับแยกขาออกนะครับหันหน้าไปด้านขวาก่อนนะครับกดหัวเข่าลงครับค้างไว้นับสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับสลับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับขาหางออกเหมือนเดิมนะครับต่อไปครับก้มแตะปลายเท้าขวาครับค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับสลับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับให้นักเรียนยกเท้าขวาขึ้นมานะครับจากที่หัวเข่านะครับแล้วก็ดึงเข้าลำตัวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับเหมือนเดิมครับเปลี่ยนครับให้ดังเข้าลำตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับเท้าเดินไหมครับควายไปด้านหลังก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับสลับเท้านะครับเหมือนเดิมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับความด้านหน้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับความไปด้านหลังครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับโอเคครับต่อไปนะครับให้นักเรียนสะบัดข้อมือข้อเท้านะครับ20ครั้งนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับโอเคครับเมื่อกล้ามเนื้อของนักเรียนนะครับเตรียมพร้อมที่จะฝึกปฏิบัติแล้วนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะดังนั้นครับเราก็จะไปเริ่มฝึกปฏิบัติกันเลยครับโอเคครับเมื่อนักเรียนทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาฝึกกันนะครับในไม้ลำที่9ท่าควงแตะนะครับท่าควงแตะจะไม่ยากนะครับเดี๋ยวครูจะทำให้นักเรียนดูรอบนึงก่อนนะครับมันจะนิดเดียวเองครับไม่ยากครับท่าควงแตะนะครับนะดูนะครับไม้ลำที่9ท่าควงแตะนะครับครูบอกเสมอว่าก่อนจะเริ่มเนี่ยเราต้องอยู่ในท่าอะไรครับภูมิลำเสมอท่าภูมิลำนะครับเหมือนเดิมนะครับท่าภูมิลำนะรอบนี้ให้นักเรียนดูก่อนนะครับให้นักเรียนดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งทำตามครูนะครับดูไปก่อนนะไม้ลำที่9ท่าควงแตะนะอย่าเพิ่งทำตามนะให้ดูไปก่อนนะครับโอเคไหมครับดูนะครับ
ไงครับยากไหมไม่ยากครับนิดเดียวเองครับท่าคงแต่เห็นไหมมันแค่ลักษณะจะโยนกระบี่เฉยๆครับแค่นี้เองแล้วก้าวชิดก้าวแค่นั้นเองนะครับอ่ะต่อไปครับฝึกพร้อมกันนะครับครูบอกแล้วฝึกพร้อมกันต่อไปให้เราฝึกขาก่อนนะครับฝึกการก้าวเท้าของเท้าก่อนนะครับนะอ่ะฝึกพร้อมกันเลยครับก้าวเท้าก่อนนะครับยืนเท้านำเท้าตามนะครับโดยเท้าขวาอยู่ด้านหน้านะครับนะฝึกขาก่อนนะอ่ะต่อไปครับจังหวะ1จังหวะที่1ครับก้าวเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายด้านหน้าครับยกเข้าไปด้านหน้าเห็นไหมแล้วก็วางลงพอนักเรียนวางลงเนี่ยให้นักเรียนหันไปด้านขวาพอดีเลยครับหันด้านขวาเห็นไหมครับหันด้านขวาเห็นไหมแล้วก็ย่อเข่าลงเล็กน้อยนะครับต่อไปครับให้เรากระทืบเท้าขวาครับเพื่อจะกลับหลังหันนะครับกระทืบเท้าขวากลับหลังหันไปนะครับนะทำพร้อมกันช้าๆนะกระทืบเท้าขวาปึ้งยกเท้าขวาพร้อมกับกลับหลังหันเห็นไหมครับแล้วก็วางเหมือนเดิมเห็นไหมกำลังหันแล้วเห็นไหมครับกำลังหันแล้วต่อไปครับลากเท้าซ้ายมาชิดครับลากซ้ายมาชิดครับแล้วก็ยกเท้าขวาครับยกเห็นไหมครับพอเรายกเสร็จแล้วครับหมุนครับหมุนมาอยู่ในท่าอะไรครับภูมิลำเห็นไหมท่าภูมิลำง่ายไหมครับอ่ะนี่คือฝึกเท้าก่อนนะครับฝึกเท้าควรฝึก 3-5 รอบเพื่อให้เกิดความชินและชำนาญนะครับอีกรอบหนึ่งครับไปพร้อมกันเลยนะฝึกเท้าก่อนนะครับนะปึ๊บวางหันย่อเข่าเห็นไหมต่อไปกระทืบเท้าแล้วครับเท้าขวาครับกระทืบเท้าขวาปึ๊บกับหลังหันวางเห็นไหมครับต่อไปอะไรครับลากซ้ายมาชิดครับลากซ้ายมาชิดยกเท้าขวาครับเห็นไหมแล้วก็หมุนตรงๆอยู่ในท่าภูมิลำเห็นไหมครับยากไหมไม่ยากนะโอเคอ่ะทีนี้นักเรียนฝึกเท้าได้แล้วครับต่อไปเราก็จะใช้กระบี่ด้วยครับไปพร้อมกันนะท่าภูมิลำนะครับท่าแรกนะครับให้เราควงกระบี่ไปด้านหน้า2รอบ1 2พอเราควงกระบี่ไป2รอบนะครับให้เราก้าวเท้าอะไรเท้าซ้ายไปด้านหน้าพร้อมกับหันขวาย่อเข่าลงและกระบี่ต้องมาอยู่มือซ้ายพอดีกึ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมต่อไปครับให้เรากระทืบเท้าอะไรครับทืบเท้าขวาทืบเท้าขวาพร้อมกับโยนกระบี่ควงกระบี่2รอบเหมือนเดิมครับกับหลังหันแล้วก็มาวางเหมือนเดิมครับกับหลังหันเห็นไหมมันจะอยู่ท่าเดิมเห็นไหมครับต่อไปครับให้เราลากเท้าซ้ายมาชิดครับซ้ายมาชิดยกเท้าขวาพร้อมกับควงกระบี่เหมือนเดิมเหมือนเราโยนกระบี่ขึ้นไปครับโยนขึ้นไปควงกระบี่2รอบอยู่ในท่าภูมิลำเห็นไหมครับนี่คือท่าควงแตะโอเคไหมครับอีกรอบหนึ่งครับนักเรียนต้องฝึกช้าๆนะครับฝึกจากง่ายไปหายากนะครับ 3-5 รอบนะครับเพื่อให้เกิดความชินและชำนาญนะครับดูใหม่นะครับอยู่ในท่าภูมิลำอีกรอบหนึ่งนะควงกระบี่2รอบเตะเท้าซ้ายด้านหน้ากระบี่วางในมือซ้ายกระทืบเท้าขวาโยนกระบี่ขึ้นหมุนกระบี่2รอบเหมือนเดิมกับหลังหันอยู่กระบี่อยู่ที่เดิมเห็นไหมครับมือซ้ายต่อไปครับลากซ้ายมาชิดครับยกเท้าขวาครับโยนกระบี่เหมือนเดิมครับหมุนกระบี่2รอบอยู่ในท่าภูมิลำยากไหมครับไม่ยากนะครับไปฝึกกันดูนะครับนักเรียนโอเคไหมนักเรียนได้ดูแล้วนะครับก็ให้ไปฝึกกันนะครับลองทำดูนะครับท่าไม้ลำที่9ท่าควงแตะนะครับก็คือควงแตะลักษณะมันจะควงกระบี่แล้วก็มาแตะมือแค่นั้นเองครับไม่ได้ยากครับนะเมื่อเรียนฝึกจนชินและชำนาญแล้วก็ในรอบนี้ครูใช้นักเรียนถ่ายรูปแค่1ภาพและส่งให้ครูนะครับนักเรียนทำท่าอะไรก็ได้ช่วงท่าไหนก็ได้จังหวะหมายถึงว่าจังหวะไหนก็ได้ให้เรียนถ่ายรูปภาพนิ่งมา1ภาพนะครับแล้วส่งมาในช่องทางการบ้านไม่ต้องมาถ่ายมาเยอะนะครับไม่ต้องถ่ายวิดีโอมานะครับถ่ายแค่รูปภาพและส่งมาเลยนะครับนะให้นักเรียนทําท่าการลําไม้ลําที่9นะครับพอเสร็จแล้วเรียนก็ถ่ายรูปหรือให้คุณแม่คุณพ่อหรือใครก็ได้ถ่ายท่าทางไว้เฉยแล้วก็ส่งมาให้ครูเห็นว่านักเรียนได้ปฏิบัติจริงๆนะครับแค่ภาพเดียวก็พอโอเคมั้ยครับไม่ต้องถ่ายมาเยอะนะและไม่ต้องถ่ายวิดีโอมานะครับโอเคมั้ย
ถ่ายรูปภาพแค่1รูปภาพแล้วส่งมาช่องทางการบ้านนะโอเคไหมครับโอเคอ่ะวันนี้สำหรับคลิปนี้ครูปืนก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าว่าครูปืนจะมาสอนอะไรนะครับสวัสดีครับ